ำปั้นหญิงฮังการีลั่นไม่กลัวนักชกมีปัญหาเพศสภาพมั่นใจดีพอเอาชนะได้กีฬาวันที่2สิงหาคม2567เที่ยงคืน47นาทีนักมวยหญิงฮังการีคู่ชกรายต่อไปของกำปั้นแอลจีเรียซึ่งกำลังเป็นประเด็นด้านเพศสภาพลั่นไม่สนกระแสในตอนนี้เชื่อตัวเองดีพอเอาชนะอีกฝ่ายได้ลูกาอันนาฮาโมรีนักชกหญิงฮังการีเผยไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะต้องเจอกับอิมานคาลิฟจากแอลจีเรียซึ่งกำลังเป็นประเด็นด้านการตรวจเพศสภาพโดยบอกว่าขอสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นและเชื่อว่าตัวเองดีพอเอาชนะอีกฝ่ายได้เลยด้วยสำหรับคาลิฟเป็นหนึ่งในสองนักมวยหญิงที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกับหลิงหยู่ทิงจากไต้หวันหลังทั้งคู่ได้รับไฟเขียวให้แข่งขันในกีฬามวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023หลังไม่ผ่านการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายในร่างกายจากนั้นในการชกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมรอบ16คนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิฟใช้เวลาเพียง46วินาทีในการผ่านด่านแองเจล่าคารินีจากอิตาลีหลังอีกฝ่ายขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวซึ่งคาลิฟเตรียมจะเจอฮาโมรีในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปฮาโมรีกล่าวว่าเราไม่เคยประมือกันมาก่อนฉันไม่สนเรื่องราวหรือประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้ฉันแค่ต้องการโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นฉันไม่รู้สึกกลัวฉันจะขึ้นบนเวทีและคว้าชัยชนะฉันมั่นใจในตัวเองและผู้ฝึกสอนโค้ชมวยชายไทยชี้ไม่ถึงกับล้มเหลวแม้ไร้เหรียญมา12ปีพร้อมพิจารณาตัวเองปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 11นาฬิกา20นาทีหลังจากนักชกชายไทยตกรอบในมวยสากลโอลิมปิกเกม2024จนหมดโดยคนสุดท้ายเจ้าลาดบรรจงสิงห์สิรินักชกวัย31ปีจากอำเภอขุนหาญจอศรีสะเกษขึ้นเวทีรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายแพ้นักชกคิวบาเอริสแลนดีอาวาเรส 0-5 เสียงทำให้ทีมมวยชายไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมไม่ได้มา12ปีแล้วนับจากเหรียญเงินของแก้วพงประยูนในโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยสากลชายกล่าวว่าไฟที่บรรจงแพ้คิวบานั้นนักชกไทยต่อยได้ตามที่เตรียมมาทำการบ้านอย่างดีจบยกแรกแพ้ 1-4 เสียงจึงให้ขยับดึงจังหวะ2พอต้นยก2นาทีแรกทำได้ดีมากทว่านาทีสุดท้ายมาโดนอาวาเรสต่อยไปคำนวณแต้มไปด้วยพอรู้ว่าแพ้ก็รีบเดินด้วยความเป็นมวยสมัครเล่นอาวาเรสดีกว่าแข็งแรงจุดตัดสินคือนาทีสุดท้ายของยกที่2ที่คู่ชกเน้นความแข็งแรงครั้งนี้ต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยเราทำเต็มที่แล้วยังเหลือนักมวยหญิงสองรุ่นขอแรงใจชาวไทยเชียร์ขอโทษพี่น้องชาวไทยที่ทำทีมไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่ถามว่าล้มเหลวไหมคิดว่าไม่ล้มเหลวเพราะรูปแบบการแข่งขันปรับเปลี่ยนไปสมัยก่อน1พอยต์นี่10พอยต์จากนับคะแนนทีละหมัดเป็นให้คะแนนเมื่อครบยกเมื่อถามว่าจะทำทีมมวยไทยต่อหรือไม่รอตอสุริศกล่าวว่าแล้วแต่ผู้บริหารแต่พร้อมพิจารณาตัวเองส่วนเรื่องกระแสกดดันโลกโซเชียลนั้นนักกีฬาทุกคนสภาพจิตใจดีมากไม่เครียดนายกรัฐมนตรีเชื่อทักษิณขอบินดูไบไม่เกี่ยว3คดีใหญ่การเมืองย้ำยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 10นาฬิกา51นาทีเศรษฐาเชื่อทักษิณ
ขอบินดูไบไม่เกี่ยว3คดีใหญ่การเมืองชี้เจ้าตัวยืนยันตลอดพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมย้ำยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีดึงเสียงหนุนรัฐบาลเพิ่มเมื่อเวลา 8:40 นวันที่2 สิงหาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสแต่ศาลไม่อนุญาตนั้นเป็นเพราะไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองและต้องการไปตั้งหลักที่ต่างประเทศหรือไม่โดยนายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจอ่านจากหนังสือพิมพ์ทราบว่าจะไปพบแพทย์แต่ศาลไม่อนุญาตเพราะแพทย์ในเมืองไทยมีอยู่แล้วและเข้าใจว่าการแพทย์ไทยมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ทำให้ต้องการเดินทางไปต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกันวันที่7สิงหาคมเป็นคดีของพรรคก้าวไกลส่วนวันที่14สิงหาคมเป็นคดีของตนขณะที่คดีอาญามาตรา112นายทักษิณยืนยันตลอดว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเรื่องนี้ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรที่ต่างประเทศแต่เป็นเรื่องของสุขภาพหรือไปเยี่ยมเพื่อนฝูงก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้พบและไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีประเมินอย่างไรเพราะหลายฝ่ายมองสามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้มีความน่าเป็นห่วงนายเศรษฐากล่าวว่าอย่างที่เรียนว่าตนได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับตนที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจเมื่อถามย้ำว่าจากสถานการณ์การเมืองทำให้เกิดกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยตรงนี้ทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่เมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของตนยังพูดคุยถึงปัญหาบ้านเมืองและการเตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่3สิงหาคมนี้เมื่อถามว่าหากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคมนี้พบว่านายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหามีความเป็นไปได้ที่จะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้คดีของตนก็จบแล้วเพราะศาลไม่เรียกข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งคำแถลงปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วขอย้ำว่าต้องดูแลปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวและไม่อยากคิดไปไกลเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเพราะระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ3ปีแน่นอนว่าคงต้องปรับเปลี่ยนเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เอามาโยงกับเรื่องวันที่14สิงหาคมนี้หรือกรณีของพรรคก้าวไกลคิดว่าอย่าโยงดีกว่าบางเรื่องไปโยงแล้วซับซ้อนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจเบี่ยงเบนความสนใจในบางเรื่องที่ควรต้องคิดต้องทำไม่อยากให้รัฐมนตรีทุกคนที่พยายามทำงานเต็มที่เกิดความไขว้เขวในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหากปรับคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะอยู่ด้วยกันหรือจะมีการปรับออกและเอาคนใหม่เข้ามานายเศรษฐายิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหวาดระแวงกับกระแสที่จะมีบุคคลมานั่งแทนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องการเมืองก็เกิดขึ้นตลอดเวลาหลายพรรคก็บอกว่า314เสียงแน่นอยู่แล้วถ้าเกิดพวักพวงในเรื่องที่ใช้คำว่าอาจจะก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลบ้านเมืองไขว้เขวเมื่อถามย้ำว่าการดึงเสียงมาเพิ่มจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้เสียงของรัฐบาลแน่นขึ้นจำเป็นหรือไม่
นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้รวมถึงเรื่องโยงใยปรับคณะรัฐมนตรีหรือดึงคนมาเสียบปรับคนออกไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานี้เพราะเวลานี้ปัญหาเยอะที่ต้องช่วยเหลือกันไปหน้าที่รัฐบาลคือต้องแก้ปัญหาเหล่านี้